ูชอบหัวเข่านี่เรียกว่าความรักไหมคะมันจะมีคำหนึ่งที่คล้ายๆกันอยู่ความอะไรนะความร่านเรียกว่าความร่านค่ะขอเลขหน่อยค่ะแม่น้ำมะเขือเลขนี้พี่บอกเลยว่าพี่เต่งมากบอกเลยว่าโดนแน่ๆ112พรุ่งนี้จัดเลยกินแล้วค่ะแล้วกินข้าวยังค่ะถามที่แม่ได้แต่ถามแต่แม่ไม่เคยตอบไม่ถามและงอนตอบแล้วนะคะดีใจด้วยค่ะกว่าจะมาเป็นพี่ในวันนี้ผ่านอะไรมาบ้างคะก็มีผ่านชวนอีกพายผ่านทักษิณผ่านอภิสิทธิ์ผ่านยิ่งลักษณ์แล้วก็คนเนี้ยค่ะลุงตู่ยังไม่ผ่านสักทีค่ะ7ปีแล้วคือแบบจะผ่านไหมอยากเป็นสลิ่มทำไงดีครับที่บ้านเป็นจะครบแล้วรอผมคนเดียวเนี่ยเป็นลูกที่ดีต้องแม่กตัญญูนะต้องเป็นให้ครบสลิ่มเป็นได้ถ้าใจต่ำพรีมรีพัวยังค่ะเป็นกะรีมีผัวไม่ได้ค่ะขอบคุณค่ะพี่มาขินตาข้างขวาห่างกับตาข้างซ้ายเท่าไหร่คะนับจากหางตาห่างตาซ้ายอ้อมหลังไปเวลาพี่กินข้าวพี่มีนิสัยแปลกๆไหมอันนี้คำถามดีนะคือเวลาที่พี่กินข้าวเว้ยบางทีจะหิวน้ำจะกินน้ำแล้วพอเรากินไปมากๆอ่ะพี่อิ่มแม่บอกชอบบอกว่าห้ามหนูบางที่ตอนอยู่บ้านแม่ถามว่าหนูทำอะไรคะหนูไปอยู่บ้านเฉยไม่ได้อ่ะลองเพลงแม่ฟังนะคะแล้วพี่ก็ลืมพี่ก็ลืมโนราไปเจอสาวโนราสาวโนราเลยจอยมะเขือค่ะแก้วมังกรอร่อยมากแต่ทำไมใส่งาเยอะจังเขาเคยใส่ถั่วแล้วค่ะอีดอกแล้วเม็ดมันใหญ่ไปค่ะกลัวมึงจะติดคอตายค่ะเขาเลยได้ใส่แค่งาเนาะแดกๆไปค่ะอย่าบ่นเพื่อนชอบเรียนแบบแล้วค่ะทั้งคำพูดการกระทำ acting รู้สึกไม่ค่อยดีเลยอะค่ะพี่มะแม่เธอต้องรู้สึกดีสิเพราะเธอเก๋ไงเพื่อนถึงต้องเรียนแบบเธอเป็นแบบโรโมเดลไว้อีดอกคนถึงได้เรียนแบบอะต้องอยากปรึกษาค่ะหนูทะเลาะกับแฟนบ่อยมากทั้งที่แฟนเป็นคนผิดแต่หนูเป็นฝ่ายอมเราพิมพ์ยอยักษ์หายไปตัวหนึ่งไหมหรือยังไงหรืออันนี้หนูสงสัยมากค่ะทำไมปากกาลูกลื่นถึงไม่เป็นปากกาลูกแม่คะปากสกอยกับฟอร์ดนี่แตกต่างกันยังไงเหรอคะโดนเพื่อนเรียกว่าสกอยบ่อยมากเวลาเราอยากแต่งตัวเป็นฟอร์พี่มองว่ามันอาจจะอยู่ที่การมิกแอนด์แมทคัตติ้งรูปแบบเสื้อผ้าต่างๆที่มันยังไม่ถึงขั้นนั้นเนาะน่าคิดนะอีดอกเอาจริงอยากเป็นนายกค่ะระหว่างบริหารกับทหารหนูควรเลือกเรียนคณะไหนดีคะพี่ว่าเตรียมทหารก็ได้นะเพราะว่าเราก็เห็นกันอยู่แต่ในใจพี่แนะนำจริงเลยอ่ะพี่อยากให้เป็นกะหรี่ดีกว่า
ทำคอนเทนต์ตลกๆแบบนี้ไปจนแก่เลยไหมคะพี่หนูไปเอามาจากไหนคะคอนเทนต์ตลกพี่ขายคอนเทนต์สวยค่ะพี่สวยเพื่อจะได้มีผู้ชายรวยมาเลี้ยงพี่ไงคะง่ายไม่ถามค่ะแต่ต้องตอบวิธีทำให้เลิกเป็นสลิ่มเนี่ยพี่ว่ามันยากต้องรอตายคือจะเปลี่ยนอ่ะมันไม่ได้ง่ายอาจจะต้องรอตายเลยในบางรายกินข้าวยังคะกินแล้วฮะแล้วกินข้าวยังฮะกินแล้วค่ะแล้วกินข้าวยังคะกินแล้วฮะกินข้าวยังคะพระเจ้าตากกล้วยหรือปลาสลิดหนูไม่รู้หนูไม่รู้ว่าท่านตากอะไรอ่ะหนูต้องรู้ไหมหนูไม่เคยเรียนอะไรแบบนี้ฉันชอบกวางดงเยฮอนน่ะเขาดูเท่แล้วก็แสดงเก่งมากๆเลยอ่ะฉันชอบเรื่องวินเซนโซมากทำไมแม่ไม่ยอมรับแฟนคะอายุ20บวกแล้วแม่ยังรับไม่ได้ที่มีแฟนสักทีพูดไม่ดีใส่ด้วยบางครั้งบางทีก็ต้องช่างแม่บ้างอะลูกนะเพื่อนบอกว่าถ้าอยากลดน้ำหนักต้องไม่กินข้าวเย็นหนูเลยไปกินข้าวร้อนแทนเพื่อนถามว่าพวกมันสี่ขวดพ่อมึงสี่ขวดวันนี้ก็มาลุคใสๆอะค่ะ make up no make upพี่ว่ามีเอฟตีพี่ที่เป็นสลิมไหมคะพี่ว่าต้องมีน้องแหละเพราะว่าคอนเทนต์พี่ค่อนข้างที่จะคุณภาพเนาะแต่อยากจะบอกไว้นะอยากจะบอกไว้เลยจากใจเลยว่า we love them all the same อยากเห็นแฟนพี่จังค่ะเมื่อไรจะเปิดตัวหนูฟังพี่นะคะพี่แพลนไว้แล้วว่าจะโสดตลอดไปพี่มีความสุขมากเลยเว้ยแบบชอบอยู่คนเดียวไม่เล่นกับใครหรอกไม่ให้สปอนเซอร์อีดอกยอกนั้นเวลาผมเข้าห้องน้ำผมสงสารโถส้วมทุกทีเลยโถส้วมโถลูกโถส้วมยากนะเป็นพี่ไม่ถามนะมารยาทนิดนึงกูก็ไม่รู้ค่ะเรียกกูไปต่างๆนานาอีดอกต้องถามพวกมึงแล้วแหละว่ากูชื่ออะไรเพิ่งเทผู้ชายไปเมื่อกี้เลยค่ะแล้วเขาอัดคลิปเสียงตัวเองร้องไห้มาต้องตอบยังไงดีคะตอบไปอย่างนี้นะคะกินข้าวยังคะพี่มองว่าก็ต้องระวังนิดนึงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบเท่าซิลิโคนเพราะว่ามันเป็นแบบกระดูกจริงเนื้อเยื่ออันนี้ก็กระดูกหลังหูอันนี้ก็คือเนื้อเยื่อเทียมมันเหมือนเป็นร่างนึงไปแล้วแต่ซิลิโคนอาจจะมีทะลุได้อะไรประมาณนี้อ้าวจริงๆฉันบลักนมชนะฉันเพิ่งชอบนมอันนี้อยู่นะคือมันเล็กอะแล้วมันก็แบบกระทัดรัดแล้วแต่งอะไรก็ไม่โป๊แต่ว่าถ้าทำแล้วมันแบบเติมเต็มอะไรขึ้นมันก็คงสวยไปอีกแบบนึงแต่คือกลัวเจ็บอีดอกทองอ่ะพี่ตอบแล้วคำถามหนูดีมากเอ้ยดีนะชอบคำถามนี้มากเลยมันสร้างสรรค์มากอ่ะเนาะขอให้มีความสุขมากนะคะ สอบถามหน่อยค่ะพี่พอจะมี IG พี่มะเขือไหมคะไม่ได้ฟอลกันเลยอ่ะแล้วก็ลองพิมพ์ชื่อพี่เขาไหมล่ะไม่ได้ฟอลตั้งนาน If you wanna run away with me, I know a galaxy and I could take you for a ride. With the taste of your lips, I'm on a ride. Your taxi, I'm sipping. หนูต้องไปหาหมอฟันทุกเดือนหมอชอบชวนคุยเรื่องการเมืองมีวิธีรับมือหรือตอบโต้กับหมอฟันสลิ่มไหมคะหนูบอกไปนะคะว่าหมอคะที่ฟันหนูเหี้ยอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าตอนเด็กพ่อแม่หนูให้ทานสลิ่มย
อยากให้พี่มะเขือทำชาเลนจ์งดคำหยาบ1วันค่ะโอ้ยง่ายๆป้าอีดอกอ่ะเฮียทำไมแม่โมถึงขี่ไม้กวาดคะเพราะถ้าขี่เฟอร์รารี่เหรอสักวันนึงโดนตรวจสอบค่ะขี่ไม้กวาดไปก่อนอยากให้พี่มะเขือให้กำลังใจเด็กปี1ที่ท้ออยู่ครับสู้ๆนะคะสักวันมันก็จะเลิกกับเมียมันเองแหละรอต่อไปเวลาผู้ชายที่มันจะทิ้งเราเนี่ยมันก็จะหาเหตุผล108,009ฟังขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างแต่หลักใหญ่ใจความของมันเนี่ยคือมันอยากเลิกกับเรามันไม่อยากคบกับเราแล้วคือมันไม่เอาเราแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียเวลาไปหาเหตุผลอะไรค่ะเลิกคือเลิกค่ะแต่งหน้าหาผัวใหม่ลูกสู้จริงๆอาจไม่ต้องเป็นแพชชั่นอะไรใหญ่โตก็ได้นะถ้ามันเรียนออนไลน์แล้วเหนื่อยเนี่ยพี่แนะนำให้พักผ่อนเยอะๆนะแล้วก็อาจจะทำอะไรเล็กๆน้อยๆทำแล้วเรารู้สึกมีความสุขมันสนุกอะไรอย่างเงี้ยหาอะไรแบบสนุกๆให้ตัวเองทำดูฟังพี่นะการที่เพื่อนไป for IG ผู้ชายเนี่ยไม่ได้แปลว่าเพื่อนจะได้ผู้ชายคนนั้นและไม่ได้แปลว่าหนูจะได้ผู้ชายคนนั้นเช่นกันค่ะอย่าคิดมากเนาะแบ่งๆกันถ้ามีแม่หัวโบมากทำไงคะพี่เข้าใจอันดับแรกเราต้องคุยกับแม่ก่อนนะคะว่าแม่คือลองติดกิ๊บไหมที่คาดผมหรือใส่หมวกเก๋ๆโบเยอะไปคือหนูไม่ชอบโดนเกทับอะค่ะมีคนชอบทำตามซื้อหนูซื้อนี่ซื้อนั่นตามคุณทำเมทีถ้าหนูไม่ชอบเกทับพี่แนะนำให้ลองเป็นกระเทยทับไหมหรือว่าจะเป็นทอมเป็นชายแท้เป็นชนีก็ถามกันเข้ามามากมายนะคะเยอะมากนะคะขนมที่พี่กินอยู่คือขนมนางเล็ดนะคะ S&P นะคะก็อร่อยค่ะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้ค่ะเพราะไม่ได้ให้สปอนเซอร์ค่ะ